สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่4กรกฎาคม2565มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านนายกรัฐมนตรีนิโคลาเอชูก้าผู้นำของโรมาเนียนะครับได้เข้าร่วมพิธีเปิดโรงงานผลิตและแปรรูปน้ำมันรวมถึงก๊าซธรรมชาติของบริษัท Black Sea Oil and Gas หรือว่า BSOG ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองวาดูในโรมาเนียโดยเขาบอกว่าโรมาเนียกำลังดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานในช่วงเวลาที่การจัดหาก๊าซจากต่างประเทศถูกกดดันจากสงครามรัสเซียแล้วก็ยูเครนอย่างไรก็ตามแม้ว่าโรมาเนียนั้นจะมีแหล่งพลังงานสำรองที่สำคัญแบบทั้งบนบกและก็ในทะเลแต่ว่าในช่วงฤดูหนาวยังต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเพื่อการบริโภคประมาณ 20% จากทางด้านรัสเซียซึ่งทางด้านเทียรี่บรอสผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและสภาพอากาศจากมหาวิทยาลัยไซเอนโพก็บอกว่าขณะนี้โรมาเนียนั้นกำลังเผชิญภาวะฉุกเฉินในแง่ของการจัดหาพลังงานทำให้ต้องเริ่มผลิตในท้องถิ่นนอกจากนี้ก็บอกว่ายุโรปจำเป็นที่จะต้องเปิดตัวหลายโครงการในทะเลลำต้องเพิ่มผลผลิตก๊าซให้มากขึ้นทั้งในนอร์เวย์และสหราชอาณาจักรรวมถึงคิดถึงการผลิตก๊าซจากเหมืองในฝรั่งเศสด้วยทั้งนี้โรงงานและแปรรูปน้ำมันและก๊าซธรรมชาติดังกล่าวของทางด้าน Black Sea Oil and Gas นั้นเนี่ยครับได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากคาร์ไลน์กรุ๊ปแลวพีซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐแล้วก็จากทางด้านธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนายุโรปซึ่งถือเป็นการพัฒนานอกชายฝั่งทะเลดำของโรมาเนียโครงการแรกในรอบ30ปีการลงทุนแห่งนี้คิดเป็นมูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อแล้วเสร็จนั้นจะสามารถสกัดก๊าซได้3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและมีกำหนดผลิตก๊าซให้ได้ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีภายในระยะเวลา10ปีซึ่งคิดเป็นมูลค่าเนี่ยนะครับ 10% ของความต้องการใช้ทั้งหมดของโรมาเนียทางด้านมาร์คบีคอมซึ่งเป็น CEO ของบริษัท Black Sea Oil and Gas นั้นเนี่ยครับก็บอกว่าเขาหวังว่าโครงการพื้นฐานล้ำสมัยแห่งนี้จะสามารถใช้ผลิตก๊าซและพลังงานหมุนเวียนในทะเลดำในอนาคตข้างหน้าแต่ก็ยอมรับว่าเวลานี้การพัฒนานั้นเนี่ยครับมีอุปสรรคจากสงครามรัสเซียกับยูเครนเนื่องจากว่าฐานการผลิตในทะเลดำนั้นอยู่ใกล้กับบริเวณสู้รบทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นเนี่ยถูกวางทุ่นระเบิดใต้น้ำและมีเครื่องบินรบนั้นเนี่ยบินผ่านอยู่ตลอดเวลาสำหรับบริษัท Black Sea Oil and Gas นั้นเนี่ยครับถือครองสัมปทานผลิตก๊าซ2แห่งจากชายฝั่งโรมาเนียเนี่ยประมาณ120กิโลเมตรนะครับซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานโรมาเนียก็บอกว่าหากทำได้ตามแผนทั้งหมดทั้ง2แห่งนั้นก็จะทำให้การผลิตก๊าซได้เร็วที่สุดเนี่ยในปี2026ซึ่งจะทำให้โรมาเนียผลิตก๊าซใช้เองและเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ไม่ต้องพึ่งพาก๊าซจากทางด้านรัสเซียนอกจากนั้นยังสามารถที่จะส่งก๊าซส่วนเกินนั้นไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้บริษัทตรวจสอบบัญชีดีลอยส์ระบุนะครับว่าหากแผนการผลิตก๊าซของโรมาเนียนั้นทำได้ตามแผนก๊าซนอกชายฝั่งจะสามารถสร้างรายได้แล้วก็ภาษีมาสู่รัฐบาลโรมาเนียเนี่ยมูลค่ากว่า 26,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดระยะเวลา23ปีของการดำเนินงานนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับว่าเวลานี้ประเทศในสหภาพยุโรปนั้นต่างก็วิ่งวุ่นในการที่จะหาแหล่งพลังงานของตัวเองนะครับในการทดแทนพลังงานจากทางด้านรัสเซียที่พวกเขาหวั่นว่ารัสเซียนั้นจะตัดการจ่ายก๊าซแบบสมบูรณ์หรือว่า 100% ในช่วงฤดูหนาวนี้แต่ว่าทางด้านโรมาเนียนั้นกว่าจะมีแหล่งก๊าซใหม่ใช้งานได้เต็มที่หรือว่าทดแทนก๊าซจากทางด้านรัสเซียได้อาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆ4ปีด้วยกันครับ